ื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าเกมวันนี้นะครับผมพามาที่เซิร์ฟจีนอีกแล้วนะครับไม่ต้องบอกเลยครับผมว่าจะมาทำไมครับผมนั่นก็คือมาดูตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยครับผมอยากรู้เป็นตัวอะไรครับผมไปติดตามกันได้เลยครับผมตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้แหละครับผมรันโกครับผมโคอิจิโร่นั่นเองเบอร์15ของทีมซากุบุนั่นเองครับผมเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมส่วนประวัติความเป็นมาครับผมเคยลงไว้แล้วนะผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผมหลังจากที่มีนะครับผมคลิปตัวอย่างนะครับผมสกิลต่างๆแบบว๊บๆเล็กนิดหน่อยๆนะครับผมอันนี้คือบรรจุเข้ามาในตัวเกมแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลทุกอย่างตารางการอัพสกิลครับผมว่าจะน่าเล่นแล้วก็ว้าวๆว้าวแค่ไหนครับผมก่อนที่จะไปดูสกิลครับผมเรามาดูครับผมสเตตัสคร่าวๆของครับผมรันโกนก่อนครับผมดูครับผมจะเด่นไปทางการบุกวงในครับผมโอ้โหชี้ตรงปึ๊ดขึ้นไปข้างบนเลยครับผมเกือบจะเต็มเลยครับผมแล้วก็เน้นครับผมเด่นในเรื่องของการตั้งรับครับผมแล้วก็บุกวงนอกด้วยนะครับผมเอ๊แปลกนะครับผมบุกวงในเก่งทั้งบุกวงในแล้วก็เก่งทั้งบุกวงนอกด้วยโอ้โหนะครับผมโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเลยเราไปดูสเตตัสข้างในต่อได้เลยครับผมก่อนจะไปดูสเตตัสครับผมมาดูส่วนสูงน้ำหนักกันก่อนครับผมของรันโกครับผมรันโกสูง192นะครับผมหนัก89กิโลกรัมครับผมถือว่าสูงมากๆครับผมสูงกว่าสกุลเงินของเราอีกนะครับผมสกุลเงินของเราสูงที่188เซนนะครับผมโอ้โหสมแล้วที่เป็นเซนเตอร์นะสูงขนาดนี้ครับผมมาดูสเตตัสโจมตีครับผมจะเด่นในเรื่องการชูดใกล้ครับผมสตาร์ทก็90แล้วนะครับผมอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดังครับผมสตาร์ทไปถึง98เลยทีเดียวครับผมสเตตัสทั่วไปครับผมจะเด่นในเรื่องของการจัมป์ครับผม92พลัง90การวิ่ง93เลยครับผมแล้วก็สเตตัสตั้งรับครับผมรีบาว95ถือว่าเยอะพอสมควรครับผมและที่น่าตกใจคือบล็อกปาไป100เลยทีเดียวครับผมบล็อกเยอะมากๆครับผมสุดจริงๆตัวนี้ครับผมโอ้โหไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับผมค่าสกิลพื้นฐานของรันโกครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมไปเลยครับผม Let's go โอเคครับผมมาดูสกิลพื้นฐานของรันโกกันได้เลยครับผมมาดูสกิลที่1ครับผมคลิกกันไปแล้วนะครับผมเป็นการกดสกิล3ครับผมตอนไม่มีบอล นะแล้วมันจะแดดเข้าไปหาลูกบอล นั่นเองครับผมจะเป็นการฟุ๊บแวบๆเข้าไปนะครับผมเป็นการแดดเข้าไปนั่นเองครับผมไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมสกิลที่2นะครับผมจะเป็นการชาร์จครับผมแล้วกระโดดบล็อกนั่นเองครับผมโอ้โหโดยการกดสกิล2นะครับผมฟื้นแล้วก็กระโดดบล็อกเลยครับผมโอ้โหถึงว่านะครับพลังในการบล็อกเนี่ยถึงโดดเด่นไปถึง100เลยทีเดียวครับผมมีสกิลชาร์จบล็อกนี่เองครับผมไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมสกิลพื้นฐานอันที่3นะครับผมเป็นการกดรีบาวครับผมโดยการกดปุ่มชุดปกตินะหลังจากที่ตัวเองไม่มีบอลแล้วผมแล้วบอลออกนอกห่วงเนี่ยปุ่มชุดปกติจะกลายเป็นสกิลรีบาวครับผมโอ้โหมีสกิลรีบาวมีสกิลบล็อกผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะรันโกของเรานะครับผมไปดูสกิลที่4ต่อเลยครับผมสกิลที่4เป็นการรับบอลจากเพื่อนครับผมโดยการกดสกิล2ค้างไว้นะหรือว่ากดสกิล2เรียกบอลจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วแดดเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับฮุกชูตนั่นเองครับผมไปดูอันต่อไปได้เลยครับผมสกิลพื้นฐานอันที่5ครับผมเป็นการกระโดดครับผมรีเวิร์สเลย์อัพนั่นเองครับผมนี่ครับผมคล้ายๆฮุกชูตเหมือนกันนะฟึ๊บเอาโอเคเราไปดูสกิลอันติกันได้เลยครับผมสกิลอันติเป็นการครับผมกระโดดรับบอลกลางอากาศครับผมแล้วก็ดังมือเดียวเลยครับผมโอ้โหคล้ายๆของสกุลเงินล่างโหโลเลยนะครับผมโอ้โหเท่มากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตารางกันอัพสกิลนะครับผมของรันโกครับผมว่าแต่ถ้าสกิลจะว้าวๆๆได้สักแค่ไหนครับผมไปดูกันได้เลยครับผม Let's go คูโรโกทอยช็อป
รับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคอสเพลย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์โอเคครับผมมาดูตารางการอัพสกิลของรันกูได้เลยครับผมเริ่มที่สกิลในรีเวล D Dog ครับผมสกิลพื้นฐานจะเป็นการแดดไปข้างหน้าครับผมไปหาลูกบอลนั่นเองครับหรือว่าแดดไปรับบอลได้ด้วยนะครับผมไปดูครับผมมีสกิลย่อยอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19สกิลย่อยโอ้โหเยอะแท้เรากับอีก3สกิลหลักครับผมเราไปดูสกิลย่อยอันแรกก่อนนะอันนี้นะครับผมแปลมาแล้วครับผมเป็นการลดคูลดาวน์ของสกิลนี้นะครับผมลด 0.2 ลดคูลดาวน์นะคือให้ใช้สกิลนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผม 0.5 แล้วก็1เลยทีเดียวครับผมอันนี้ครับผมหลังจากใช้สกิลนี้ไปรับบอลแล้วทำแต้มนะครับผมจะบวกของเรื่องอันแรกบรรทัดแรกคือเรื่องของการเลย์อัพนะครับผมเข้าเป้า1ครับผมเรื่องของการชุดใกล้บรรทัดที่2เข้าเป้า1ครับผมแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเรื่องของการชุดกลางเข้าเป้า1ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับผมบวกเรื่องของเลย์อัพ3ครับผม 3% บวกเรื่องของการชุดใกล้ 3% บวกเรื่องของการนะครับผมชุดกลางอีก 3% อันสุดท้ายเหมือนกันครับผมบวกเรื่องของการเลย์อัพ 5% ชุดกลาง 5% แล้วก็ชุดใกล้ 5% ครับผมมาดูสกิลหลักอันแรกกันได้เลยครับผม5บัตรฝึกนะครับผมเป็นการแดดไปรับลูกบอลแล้วก็กระโดดฮุกชูตได้เลยครับผมนี่ครับผมแดดปุ๊บสกิล2จะเปลี่ยนทันทีแล้วก็กดซ้ำอีกทีจะเป็นการรับบอลแล้วกระโดดฮุกชูตเลยครับผมไปดูกันต่อครับผมสกิลอันข้างบนครับผมสกิลย่อยเป็นการกันการรบกวนครับผมบวก2บวก5แล้วก็บวก10โอ้โหเยอะแท้ไปดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผม7บัตรฝึกนะครับผมชูตไม่เข้าเป็นการโอ้โหกระโดดแอร์บอลกลางอากาศแล้วดังด้วยมือเดียวครับผมเจ็ดบัตรฝึกเองนะสุดยอดจริงๆแล้วพลังสเตตัสพลังการดังเยอะด้วยครับผมโอ้โหคนที่จะบล็อกก็น่าจะยากพอสมควรเลยนะมาดูสกิลย่อยครับผมอันนี้คือระยะในการกระโดดนะครับผมระยะในการกระโดดคว้าบอลแล้วดังนั่นเองครับผมอันนี้บวกระยะ 0.2 0.5 แล้วก็บวกระยะ1เลยทีเดียวครับผมส่วนลูกรองเท้านี่เป็นการระยะการใช้สกิลนี้นะครับผมบวก 0.2 0.3 แล้วก็ 0.5 ครับผมมาดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมสกิลหลักอันที่3ครับผม10บัตรฝึกนะครับผมเป็นการครับผมเวลาเรากดสกิลเนี่ยเราสามารถกดสกิล3แดดไปรับบอลได้เลยนะเหมือนหลอกคู่ต่อสู้ว่าจะสกีในเพื่อนเงี้ยแต่แบบแวบเข้าไปข้างในได้เลยครับผมว่าใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้10บัตรฝึกนะครับผมจะอธิบายประมาณว่าเราไปแกล้งสกีให้3แต้มอย่างเงี้ยคนก็คิดว่า3แต้มทีมเราจะยิงเนี่ยแต่รันโกเนี่ยหลอกแดดเข้าไปข้างในทำแต้มได้เลยนะไม่ต้องรอให้เพื่อนเราเนี่ยไปรอทำแต้มแบบอยู่ตรงกลางแป้นอะไรประมาณนั้นเนาะผมว่ามีประโยชน์นะที่ผมพอจะเดาการใช้สกิลนะอันนี้ครับผมเป็นสกิลย่อยครับผมใช้70บัตรฝึกเลยทีเดียวครับผมแบบ70บัตรฝึกสกิลสีฟ้านะไม่ใช่สกิลที่ว่าเป็นรูปของรันโกนะครับผม70บัตรฝึกสกิลนั่นเองครับผมอันนี้คือหลังจากเราใช้สกิลก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายก็คือหลอกสกิลแล้วพุ่งเข้าไปข้างหน้าพุ่งเข้าไปใต้แป้นเนี่ยจะมีโอกาสทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงได้ด้วยนะครับผมก็คือหลอกให้คู่ต่อสู้ล้มนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นบวกของเรื่องการหลอกล่อคู่ต่อสู้ครับผมบวก1บวก3บวก5หูยแค่สกิลแรกก็หูยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยครับผมไปดูสกิลถัดไปของรันโกได้เลยครับผมไป let's goโอเคครับผมมาดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล4แค่ครับผมสกิลพื้นฐานของสกิลนี้จะเป็นการชาร์จแล้วบล็อกนั่นเองครับผมมาดูสกิลว่ามีอะไรบ้างมีสกิลย่อยอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับผมแล้วก็สกิลหลักอยู่1 2 3 4 5สกิลหลักโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูสกิลย่อยก่อนนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นเรื่องของการรบกวนคู่ต่อสู้นะเวลาเรากระโดดบล็อกนะถึงจะบล็อกไม่ได้แต่ก็รบกวนคู่ต่อสู้ให้ชูตยากลงนั่นเองครับผมนี่คือบวกการรบกวนคู่ต่อสู้บวก2นะครับผมบวก5แล้วก็บวก10เลยทีเดียวโอ้โหถือว่าบล็อกเก่งแล้วยังรบกวนเก่งอีกนะครับผมไปดูสกิลหลักอันแรกได้เลยครับผม5บัตรฝึกนะครับผมสกิลนี้หลังจากอัพแล้วจะทำให้นะครับผมชาร์จการบล็อกได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมเนาะ5บัตรฝึกนะเข้าใจง่ายๆนะครับผมไปดูอันต่อไปได้เลยจ้า
อันต่อไปครับผม7บัตรฝึกนะครับผมเป็นนะครับผมแอคชั่นใหม่ของการบล็อกนะครับผมจะทำให้เนี่ยลันโกของเราเนี่ยบล็อกได้ง่ายแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมประมาณนี้เนาะบล็อกเลเวล2นั่นเองครับผมประมาณนั้นนะมาดูบล็อกเลเวล3กันต่อครับผมดูนี่นะครับผม10บัตรฝึกนะครับผมสกิลนี้นะครับผมอัพแล้วจะทำให้ลันโกของเราเนี่ยบล็อกจากด้านหลังคู่ต่อสู้ได้นั่นเองครับผมนี่ครับผมเห็นไหมบล็อกจากด้านหลังเลยนะสกิลย่อยก็เป็นเรื่องของการครับผมระยะการบล็อกครับผมบวก 0.2 0.3 แล้วก็ 0.5 ครับผมมาดูสกิลการบล็อกเลเวล4กันได้เลยครับผม10บัตรฝึกนะครับผมโอ้โหอันนี้เมื่อชาร์จเต็มเนี่ยเวลากระโดดบล็อกเนี่ยจะสามารถคว้าบอลได้กลางอากาศเลยครับผมผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะโอ้โหไม่ต้องแบบบล็อกไปแล้ววิ่งไปไล่เก็บบอลอีกนะครับผมหืม10บัตรฝึกก็ยอมนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมภาคกะให้ตรงขีดเต็มปุ๊บเนี่ยบล็อกปั๊บเก็บบอลปุ๊บเลยครับผมหืมสุดจริงๆไปดูสกิลย่อยอันนี้เป็นเรื่องของการกระโดดคว้าบอลได้สำเร็จครับผมต่อจากสกิลเมื่อกี้นะบวก10บวก20บวก30โอ้โหก็เกือบครึ่งอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของบวกทักษะของสกิลครับผมนะบวก2ครับผมบวกพลังทักษะนะบวก3แล้วก็บวก5มาดูสกิลการบล็อกอันสุดท้ายของรันโกได้เลยเป็นการบล็อกเลเวล5ครับผม10บัตรฝึกนะครับผมเป็นการกระโดดคว้าบอลกลางอากาศครับผมนะครับผมจากการบล็อกนะแล้วทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นได้ด้วยครับผมโอ้โหอันนี้คือทำแต้มต่อได้เลยนะสุดยอดจริงๆครับผมนี่เรียบร้อยสุดจริงๆมีเลเวลการบล็อกถึง5เลเวลเลยทีเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมไป let's goโอเคครับผมมาดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล B Bird ครับผมสกิลพื้นฐานอันนี้จะเป็นการกระโดดรีบาวนั่นเองครับผมมีสกิลย่อยอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9อันกับอีก1สกิลหลักนั่นเองครับผมน้อย มากนะสงสัยไปโปะอยู่ที่นะครับผมสกิล1กับ2หมดแล้วนะครับผมไปดูสกิลหลักได้เลยครับผม10บัตรฝึกนะครับผมสกิลนี้จะทำให้ลันโกของเรารีบาวได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยการยื่นมือออกไปคว้าบอลนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะนี่ครับผม10บัตรฝึกนะง่ายๆคือทำให้ลันโกงเรารีบาวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมไปดูสกิลย่อยได้เลยครับสกิลย่อยอันแรกครับผมเป็นการเพิ่มระยะรีบาวให้กับลันโกครับผมบวกระยะการรีบาว 0.2 นะครับผม 0.5 แล้วก็1ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการทำให้ลันโกเนี่ยรีบาวได้สำเร็จนะครับผมบวก1นะบวก3แล้วก็บวก5ครับผมอันนี้ก็เพิ่มระยะในการรีบาวเข้าไปอีกโอ้โหบวก 0.2 0.5 0แล้วก็1นะจะทำให้มันรีบาวเก่งไปไหนนะครับผมโอเคไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมโอเคครับผมมาดูสกิลในเลเวลถัดไปของลันโกได้เลยครับผมเป็นสกิลในเลเวล A นะครับผมปกติท่านี้นะครับผมในสกิลเนี้ยจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วกระโดดเข้าไปฮุกชูตนะครับผมมาดูกันได้เลยว่ามีสกิลย่อยครับผมมีสกิลย่อยอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21สกิลย่อยเยอะแท้แล้วแล้วก็มีสกิลหลักอยู่1 2 3 4 5โอ้โห5สกิลสกิลหลักกับอีก21สกิลย่อยโอ้โหอัพเต็มนี่ใช้บัตรฝึกเท่าไหร่วันนี้ครับผมมาดูสกิลย่อยอันแรกนะครับผมอันนี้เพิ่มนะครับผมเปอร์เซ็นต์ในการชูตลงห่วงหลังจากใช้สกิลรับบอลจากเพื่อนแล้วกระโดดชูตนะบวก 2% บวก 3แล้วก็บวก5ตามลำดับครับผมอันนี้เป็นนะครับผมเพิ่มระยะของการใช้ท่านี้นะบวก1บวก2แล้วก็บวก3ครับผมมาดูสกิลหลักอันแรกกันก่อนครับผมสกิลหลักอันแรกครับผม7บัตรฝึกครับผมเป็นการทำให้สกิลเนี้ยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมทำให้รับบอลจากเพื่อนแล้วก็โดดชูตได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆเนาะมาดูสกิลย่อยอันถัดไปหลังจากอัพอันนี้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการรบกวนครับผมบวก5บวก2บวก5แล้วก็บวก10เลยทีเดียวครับผมมาดูสกิลหลักอันถัดไปได้เลยครับผม10บัตรฝึกครับผมเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วหลอกจะเข้าข้างในครับผมแต่กระโดดหอยออกมาแล้วก็ฮุกชูตนั่นเองครับผมหลอก2จังหวะนะหลอกจะเข้าข้างในแต่กระโดดออกมาข้างนอกฮุกชูตระยะไกลครับผมอันนี้เพิ่มในเรื่องของการชูตให้เข้าห่วงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมบวก 2% เนาะบวก3แล้วก็บวก5หลังจากใช้ท่าฮุกไกลนะมาดูสกิลถัดไปสกิลหลักอันต่อไปครับผม
เป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกเข้าข้างในว่าจะชูตแต่ส่งกลับให้เพื่อนนะครับผม7บัตรฝึกนะครับผมนะอันนี้ไม่มีสกิลไม่มีสกิลย่อยต่อนะมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมรับบอลจากเพื่อนหลอกข้างในแล้วก็ไขว้หลังส่งกลับคืนให้เพื่อนนะครับผม5บัตรฝึกนะอันนี้คือนะครับผมลดนะครับผมลดโอกาสที่จะถูกตัดบอลนะเวลาส่งให้เพื่อนนะลบ2ลบ5แล้วก็ลบ10นั่นเองครับผมอันนี้คือบวกในเรื่องของการส่งบอลให้เพื่อนได้สำเร็จนะบวก 2% บวก3แล้วก็บวก5ครับผมมาดูสกิลหลักอันสุดท้ายได้เลยครับผมอันนี้คือเป็นการหลอกนะครับผมว่าจะรับบอล นะครับผมแต่ปล่อยผ่านให้เพื่อนนั่นเองครับผม10บัตรฝึกนะแล้วมีประโยชน์อย่างไรต้องไปดูสกิลย่อยต่อนะนี่ครับผมหลอกรับบอลว่าจะเข้าข้างในฮุกชูตแต่ปล่อยบอลผ่านให้เพื่อนรับแทนนั่นเองครับผมสกิลย่อยครับผมหลังจากใช้สกิลนี้นะจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนครับผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนหลังจากที่รับบอลจากการหลอกของเรานะครับผมบวกเรื่องการชูตใกล้ครับผมบวก 1% ครับผมแล้วก็ชูตระยะกลาง 1% ครับผมอันนี้บวกเรื่องชูตระยะใกล้ 3% แล้วก็ระยะกลาง 3% แล้วก็บวกเรื่องของการชูตใกล้ 5% แล้วก็เรื่องระยะกลาง 5% เลยทีเดียวครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับโอเคครับผมมาดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมเป็นสกิลในลีเวล S นะครับผมปกติสกิลพื้นฐานอันนี้จะเป็นการกระโดดรีเวิร์สเลย์อัพนั่นเองครับผมมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สกิลย่อยครับผมแต่มีสกิลหลักอยู่แค่อันเดียวนะครับมาดูสกิลย่อยอันแรกก่อนนะครับผมอันนี้เพิ่มในเรื่องของการชูตเข้าเป้าหลังจากใช้ท่ารีเวิร์สเลย์อัพนะบวก2ครับผมบวก3แล้วก็บวก5ครับผมอันนี้เพิ่มเรื่องของการกันการรบกวนครับผมทำให้ใช้ท่านี้ได้ง่ายแล้วก็คู่ต่อสู้บล็อกได้ยากนั่นเองครับผมบวก2บวก5แล้วก็บวก10ก็ผมมาดูสกิลหลักอันแรกอันเดียวได้เลยครับผมโอ้ยมีอันเดียวเนาะ7บาฟึกครับผมโอ้โหเท่มากเลยครับผมเป็นการควงบอลกลางอากาศแล้วก็ดังมือเดียวครับผมนี่ครับผมนี่เท่มากมายเลยครับผม7บาฟึกเองนะโอ้โหอยากได้เลยท่านี้นะครับผมไปดูสกิลย่อยกันก่อนครับผมอันนี้เพิ่มของเรื่องครับผมชนคู่ต่อสู้ให้ล้มหลังจากใช้ท่าดังอันนี้นะควงบอลปุ๊บกากันแล้วดังแล้วคู่ต่อสู้จะล้มลงครับผมบวก 2% นะครับผมบวก5แล้วก็บวก10ครับผมโอ้โหมีโอกาสจะทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้กลางอากาศนั่นเองครับผมดังแล้วล้มนะอันนี้ก็เพิ่มเรื่องประสิทธิภาพในการดังได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมบวก2บวก5แล้วก็บวก10ครับผมโอ้ไปดูสกิลอันสุดท้ายได้เลยครับผมสกิลอันตินั่นเองครับผมไปโอเคครับผมมาดูสกิลสุดท้ายได้เลยครับผมนั่นก็คือสกิลอันตินั่นเองครับผมมาดูสกิลกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีสกิลย่อยอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับผมแต่มีสกิลหลักอยู่แค่อันเดียวนะครับผมไปดูสกิลย่อยกันก่อนครับผมอันนี้คือเพิ่มระยะของการใช้อันตินั่นเองครับผมบวก 0.2 นะครับผม 0.3 แล้วก็ 0.5 ครับผมมาดูสกิลหลักอันแรกกันก่อนครับผม10บัตรฝึกนะครับผมหลังจากใช้กระโดดชูตแล้วก็กดอันติครับผมโอ้โหครับผมจะทำให้ครับผมโอ้โหอันติของลังกูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะประมาณนี้เนาะไปดูสกิลย่อยกันก่อนครับผมอันนี้ครับผมเป็นเรื่องของการครับผมทำให้ลังกูเนี่ยเวลาใช้อันติเนี่ยแล้วคู่ต่อสู้กระโดดที่จะบล็อกเราใช่ไหมมีโอกาสทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นออกนะครับผมหลังจากใช้อันตินะอันนี้บวก 2% ในการทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นนะครับผมบวก 4แล้วก็บวก 7ครับผมอันนี้เพิ่มครับผมทักษะพลังของสกิลอันตินั่นเองครับผมบวกพลังนะบวก 2บวก 3แล้วก็บวก 5ครับผมอันนี้เป็นนะครับผมเพิ่มระยะนะผมระยะการใช้สกิลอันติอันนี้หลังจากที่ชูตไม่ลงใช่ไหมแล้วบอลมันกระเด้งกระดอนไปไกลเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ใช้อันติของลันโกได้ดีมากยิ่งขึ้นคือบวกระยะการคว้าบอลกับอากาศที่มันกระเด้งไกลนั่นเองนะอันนี้บวกระยะ 0.2 0.3 แล้วก็ 0.5 ครับผมหมดแล้วนะครับผมสกิลต่างๆของลันโกครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป let's goโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมกับสกิลต่างๆที่ดูมาแล้วของรันโกนะครับผมโอ้ผมว่ามันเป็นเซนเตอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งรับและเรื่องของการบุกครับผมโอ้มีสกิลดังมีสกิลโอ้โหชูตใกล้ด้วยครับผมแล้วที่สำคัญมีสกิลชาร์จแล้วบล็อกครับผมไม่ใช่บล็อกธรรมดานะบล็อกแล้วคว้าบอลติดมือมาได้เลยครับผมโอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยวิ่งไวด้วยครับผม
ผมว่าอนาคตเนี่ยครับผมหมดกันทีครับผมกับเซ็นเตอร์ที่ชื่นช้าอย่างจุนเนี่ยผมว่าไม่ได้เกิดนะส่วนตัวแล้วเห็นการแข่งขันในต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยใช้จุนแล้วนะเขาจะใช้เทสิยะครับผมในการเล่นครับผมเพราะมันวิ่งไวมากมากครับผมว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ได้เกิดแน่พวกอาคางิพวกจุนครับผมดูรันโกแล้วแบบโอ้โหวิ่งไวบล็อกดีครับผมแล้วก็รีบาวเยี่ยมมีต่างหากครับผมสุดจริงๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่เล่นสายเซนเตอร์เลยครับผมกับตัวละครตัวนี้รันโกครับผมสุดยอดจริงๆครับผมไม่รู้จะพรรณนายังไงครับผมเป็นผมถ้าผมเป็นคนเล่นเซนเตอร์ผมก็จัดครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมรอกันได้เลยครับผมกับตัวละครรันโกตัวนี้ครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมชมกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม